ในคลิปนี้ผมจะให้เด็กประมาณ 30-100 คนมาทำการเล่นนะครับผมออกจากบล็อก100ชั้นจะเป็นบ้างครับทุกคนในคลิปนี้พวกเขาจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าพวกเขาจะมีอุปกรณ์ที่สามารถขุดออฟซิเดียนหรือพวกนี้ได้นะครับผมไม่ต้องการให้อุปกรณ์เข้าไปและยึดคืนใน1นาทีเท่านั้นนะฮะเป็นไงบ้างในคลิปนี้เด็กๆจะสามารถออกมาได้หรือเปล่านะครับผมไปดูได้เลยฮะปะมาทุกคนในวันนี้นะครับทุกคนก็ผมได้ทำการพาคนประมาณ70คนนะครับมาติดกล่องกระดาษนะครับผมก็กล่องกระดาษที่เป็นไม้เม็ดนี่แหละเกือบมาติดสิ่งที่เรียกว่าบล็อก100ชั้นนะครับทุกคนต้องขุดไปถึงตรง100ชั้นตรงนู้นได้เลยนะครับผมนะแล้วถ้าเกิดใครถึงนะครับคุณก็จะชนะในเกมนี้นะครับได้รับเงินไปเลยนะครับผมโอเครับเงินไปทุกคนเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วทับทับเซตแอร์พร้อมนะครับไปเริ่มขุดได้ครับผมเริ่มขุดได้ครับกฎอย่างเดียวห้ามต่อขึ้นข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นกฎเพียงแค่ข้อเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราทำการนั่งดูเด็กๆกันเลยดีกว่าครับผมอันต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าหินนะครับผมซึ่งหินเนี่ยผมว่าเด็กๆน่าจะขุดกันยากนะครับไปดูกันว่าเขาจะสามารถผ่านได้หรือเปล่านะฮะแม่เฮ้ยลุงจะเหลี่ยมปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไหนลุงไหนลุงลุงจะเหลี่ยมเนี่ยเออไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมอันนี้เขาพกมันต่อขึ้นมาข้างบนไม่ได้อยู่แล้วมันต่อขึ้นมาข้างบนไม่ได้อยู่แล้วเอออ๋อไม่ลุงเขาอยากเห็นอนาคตโอเคครับตอนนี้นะครับผมน้องๆทุกคนเริ่มทำการทำที่ขุดแล้วนะครับในการขุดไปรู้ไหมครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันตรายมากนะครับคือยิ่งมันจะยากจนเราขุดไม่ถึงเลยนะครับผมนะผมให้เวลาทุกคนนะครับผมให้เวลาทุกคนเพียงแค่15นาทีนะครับถ้าขุดไม่ถึงผมตัดสิทธิ์แพ้ทุกคนเลยเฮ้ยเป็นถ้าเกิดถ่ายเป็นแบบเป็นแบบไอ้20นาทีกัน20นาทีนะครับผมแต่15ก็เกินพอเนาะ15นาทีนะครับถ้าคุณไม่ดึงผมตัดสิทธิ์แพ้ทุกคนเลยครับไปมันไม่แน่โอเค15นาทีนะครับจับเวลาแล้วนะฮะตอนนี้ไปแล้วนะครับผมเริ่มจับเวลานะครับถือว่าต่อให้น้องๆโอเคยิ่งทางไกลเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งยากขึ้นนะครับผมนะเอ้ยตรงฝั่งนี้มีคนขุดมาแล้วคิวเกอร์คิวเกอร์เอาว่ะเชือกไอ้ยาเป็นคนทำแบบเจอขุดเองเป็นแคปเตอร์เวลาถ่ายแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมผมมีจุดนึงที่จะบอกทุกคนนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าการกลั่นแกล้งกันด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือด้วยนะฮะกลั่นแกล้งแรกจะมาตอนที่อีก30วินะครับการแข่งกลั่นแกล้งแรกจะมาแล้วนะครับอ้าวมีคนเหลี่ยมขุดใต้ดินอ้าวมีคนเหลี่ยมขุดใต้ดินเออมีคนเหลี่ยมขุดใต้ดินว่าวะทำไมขุดใต้ดินได้อะไม่รู้น่าจะมีคนลืมใส่นั่นน่ะลืมปรับตรงพื้นดินให้กลายเป็นนั่นเดี๋ยวปรับเองโอเคพี่แน่มีคนเลี่ยมขุดใต้ดินนะฮะแต่ผมก็เห็นมันเกิดผิดเหมือนเดิมนะครับผมก็ทับแบนไปนะฮะเอาว่ะฝั่งนี้เริ่มยากแล้วครับตรงจุดนี้นะครับเริ่มเป็นบล็อกทองนะครับผมโอ้ฝั่งนี้นะครับตรงนี้นะครับใต้ดินนะขึ้นไม่ได้นะบอกก่อนนะกูเตือนได้แล้วนะโอเคโอเคใต้ดินคือขึ้นไม่ได้แล้วนะเฮ้ยตรงนี้ยังเป็นบล็อกยังเป็นบล็อกมันจะเป็นใต้ดินอยู่เลยฮะเหมือนแบบมันสามารถขุดใต้ดินได้จริงๆนะเออเพราะว่าเราลืมปรับตรงใต้ดินเพราะว่ามันเป็นมันปรับมันดินมันจะเป็นหลังนั่นแหละหลังบล็อกอ่ะเออตรงนี้ลืมปรับแล้วไม่เป็นไรปรับแล้วเรียบร้อยเคลียร์เอ็กโดใช้เทคนิคกับเฟี้ยวอ่ะเอ็กโดเออเอ็กโดเฟี้ยวมากเลยอ่ะโอ้โหขอดูแต่ละคนหน่อยตอนนี้แต่ละคนก็วิ่งไปไกลนะครับโอเคครับการกันแกล้งแรกเริ่มมาแล้วครับผมการกันแกล้งแรกครับไปกันแกล้งแรกนะฮะ3 2 1อะไรวะชิวเอ็กโดมาไกลแล้วอ่ะทำไมใครมาไกลโดเคโคตรฉลาดเลยดูดิอ้าวเจอบล็อกนี้ขุดยังไงครับขุดไม่ได้แล้วครับตอนนี้แน่ตอนนี้บล็อกนี้ขุดไม่ได้แล้วนะฮะโอ้โหเริ่มมาถึงบล็อกยากแล้วนะครับนั่นคือคลายออฟซิเดียนนะครับผมไม่มีใครขุดได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับอีก1นาทีเราจะส่งตัวช่วยให้พวกคุณนะครับในการขุดคลายออฟซิเดียนนะครับแล้วตัวช่วยของคุณสามารถขุดได้เพียงเวลาสั้นๆไอ้เหี้ยคิวเกอร์ขุดดินได้เลยให้มันรู้ด้วยว่าใครเป็นใครก็คืออะไรวะตรงฝั่งนี้นะครับเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้นี่มีโอ้โหหลายคนเขาก็เริ่มขุดกันแล้วนะฮะลักก้านี่ผมว่าน่าจะขุดเยอะสุดแล้วเขาไปไกลกันแล้ววะคุณพิงพัมกินครับตอนนี้พิงพัมกินเกมโหมด3ก็ได้นะครับเกมโหมดสเปกเตอร์พิงพัมกินฮะอันนี้จะได้แบบมองเดินเข้ามากดชิปย่อลงมากดชิปย่อลงมาเข้ามาข้างในได้เข้ามาข้างในบล็อกดูเด็กได้เออเนี่ยเห็นไหมเฉียนแต่ละคนนะครับพยายามนั่งไล่ขุดกันอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับไคออฟซิเดียนนี่ผมขอแบบถ่วงเวลาไว้แล้วกันนะไม่งั้นคลิปมันเร็วเกินไปนะครับผมจะได้มีเงินใช้บ้างมาดูฝั่งนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้อุปกรณ์พวกคุณไปนะครับอุปกรณ์ดีนะครับแรนดอมผมจะแรนดอมที่ขุดนะฮะเป็นพิกแอคแรนดอมนะครับแต่ผมไม่บอกว่าพิกแอคอะไรนะครับ3 2 1จุดสโตนพิกแอคครับมีคนเหลี่ยมไหนโอมไหนโอมไหนคนเหลี่ยมนะครับโอมไหนคนเหลี่ยมครับครับคุณสุ่มได้สโตนพิกแอคครับมันเป็นการสุ่มอ่ะอันนี้เมื่อกี้สุ่มจริงนะเมื่อกี้ผมกดแท็บแล้วแบบแท็บยาวเลยนะเออแม่ผมพาดอนคนก่อนเพลงหน้าของสารพาดอนไปก่อน1209ไม่ทำอะไรแล้วนั่งขุดนั่นแหละนั่งขุดฐานเล่นเจอบินเช็คอยู่ครับโดโฟกเขาก็กำลังแบบนั่งขุดครับขุดแบบยาวๆมาตรงจุดนี้บ้างฮะ
ในตรงส่วนนี้นะครับหางที่แมงมากินทำไมพูดดีวะไม่ดูจังวะไม่ก็มันยืนขวางกันไงอ๋อยืนขวางยืนขวางเออยืนขวางไม่ให้ขุดอ่ะแต่พื้นที่มันใหญ่มากเลยนะพื้นที่ใหญ่พื้นที่ใหญ่พื้นที่ใหญ่ครับเพราะว่าแถวมี4ทางด้วยฮะเราเน้นแบบ4ทางลักก้าอยู่ข้างบนครับไหนก็ไม่นะมันก็ไม่ข้างบนเลยข่าวปลอมนี่เฟกนิวไอ้นี่ทำเฟกนิวโอเคครับเราจะทำการส่งของไปช่วยครับผมด้วยการเป็นกิฟต์ครับกิฟต์เอสออนะครับพิกแอคเหมือนเดิมนะฮะแต่พิกแอครอบนี้ต้องส่งดูนะครับ3 2มาพิกแอคนะครับผมพิกแอคนะฮะเอานะ3 2 1ฮึบหยุดแต่ว่าพิกแอคครับทุกคนได้น้องพิกแอคไปคนละอันครับได้น้องพิกแอคว่ะน้องพิกแอคนี้จะมีเวลาแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับผมนะแล้วคุณจะถูกจิ้ดเดมอนพิกแอคออกนะครับแค่30วินาทีนะครับหาทางเอาตัวรอดให้ได้นะครับ30วินาทีเดมอนพิกแอคนะฮะเอ้ยเริ่มมาแล้วว่ะเริ่มมาแล้วว่ะเริ่มมาแล้วว่ะ30วินาทีเท่านั้นนะครับผมจะหมดตอน9นาทีนะฮะเอ้ยอาร์ทีครับอาร์ทีอาร์ทีนี่ไปไกลมากครับผมทุบไม่ได้ทุบไม่ได้ทำไมอ่ะฟาดคอดิเอ้ยคนถึงไอ้สตอนแล้ววะใครถึงเอ็กโดบมาถึงออฟฟิเชียลแล้วเฮ้ยเอ็กโดบหรอไหนเอ็กโดบโอเคเอ็กโดบมาไกลมากเอ็กโดบกับทิวเดอร์มาถึงออฟฟิเชียลแล้วครับอีก10วินะครับไดมอนด์พิกแอคจะถูกดึงออกนะ10 9คุณจะสามารถจัดการเพื่อปกป้องไดมอนด์พิกแอคจากการเคลียร์ไงก็ได้นะครับเพราะผมจะเคลียร์ของออกทั้งตัวเลยนะฮะพร้อมนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งเคสออครับแล้วก็ในวิชั่นกิฟแอดออนะครับผมเอาสโตนพิกแอคขึ้นไปสโตนพิกแอคโอ้ยเขามีเทคนิคกันว่ะเฮ้ยโอ้แต่อันเนี้ยแม่งฉลาดตอนแรกคิดเทคผมก็คิดเทคนิคนี้ไม่ได้นะเฮ้ยมีคนมีเทคนิคในการเก็บสโตนเก็บดัมเบิลพิกแอคด้วยนะครับวิธีเก็บดัมเบิลพิกแอคที่ดีนะครับเวลาจะโดนทับเคลียร์ให้กดคิวโยนดัมเบิลพิกแอคทิ้งครับแล้วมันจะไม่ถูกลบทิ้งไปโยนทิ้งหรือไม่ก็เอาไม้ที่เก็บมาตอนแรกอะสร้างโต๊ะครามเอ้ยโต๊ะนั้นต้องเก็บของเออสร้างกล่องเก็บของก็ได้ครับผมอันนี้ถือเป็นวิธีนะฮะมาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้นี่รู้สึกว่าน่าจะมีคนใกล้ถึงแล้วนะครับฝั่งนี้ไอ้เบนซ์มึงดูฝั่งไหนเดี๋ยวมึงก็ต้องเอาฉาบมึงใส่ด้วยนะเอาป่ะครับการสุ่มต่อไปการสุ่มเอฟเฟคครับผมว่าทุกคนจะได้เอฟเฟคอะไรบ้างนะฮะไอ้เบนซ์ไม่ได้อัดหรอเอ้ามันบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วครับเรามาดูว่าทุกคนจะได้เอฟเฟคอะไรนะครับในรอบนี้3 2 1จุดโอเคครับทุกคนได้เอฟเฟคนี้20วิครับป่ะสโลเนทครับผมเดี๋ยวฟาดคอครับโดนสโลเนทครับผมโอเคเฮ้ยมีนี่ว่าดรีมเด้อแกงข้างบนนี่มันมากเลยมันคุกกันมันมากเลยเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยทิวเดอร์ตอนนี้มาถึงนี่แล้วทิวเดอร์มาถึงในเท่าไรแล้วขอมาดูฝั่งอื่นก่อนนะโอเคทิวเดอร์มาถึงในเท่าไรแล้วผู้ชนะแต่ละฝั่งมีเพียงแค่คนเดียวนะครับเฮ้ยมอนฝั่งนี้ก็มีว่ะเฮ้ยฝั่งอุ้ยฝั่งนี้ใกล้ถึงมากกว่าอีกฝั่งเซเจนนี่ถึงนี่แล้วครับฝั่งเซเจนถึงตรงโอ้โหถึงตรงแยงมุมแล้วเดี๋ยวฟ้าลงถึงใหญ่แบบมุมแล้วโอ้แต่มันเยอะมากเลยฝั่งนี้นอนกันใหญ่เลยเฮ้ยตอนนี้ครับเซเจียนครับจะถึงความจริงแล้วครับคอสมิกตอนนี้ถึงความจริงแล้วครับผมเรามาดูว่าใครถึงความจริงก่อนนะพี่ไอดูฝั่งเซเจียนไหมนะเดี๋ยวผมไปดูฝั่งอื่นก่อนต้องเปิดกูต้องอัดไม่ได้ไม่ต้องอัดแต่แค่ดูไว้เดี๋ยวผมจะได้ทีพีไปง่ายได้โอเคฝั่งนี้มีนนนะครับผมจะได้แบบทีพีไปง่ายไงเฮ้ยมีคนชนะแล้วใครชนะแล้วไอ้กายเอ้ยเฮ้ยมีคนจบแล้วเหรอทำไมอ่ะคนจบแล้วคนนี้ชื่อเซเจียนน่ะเซเจียนเหรอจริงจังเนี่ยจบไปนี่ไงเค้เซเจียนครับเซเจียนที่1ครับผมที่1ของทางฝั่งทิศอะไรก็ไม่รู้นะครับเราจะดูที่2ที่3ที่4นะครับผมก็คือรางวัลปลอบใจนะฮะเรามาดูกันว่าใครจะได้นะครับรางวัลปลอบใจในรอบนี้ผมวิ่งไปดูฝั่งนี้ก่อนนะฮะฝั่งนี้ดูดิว่าใครได้รางวัลปลอบใจนะฮะยังไม่มีคนถึงอ้าวทิวเดอร์ครับเข้าครับผมเซเจียนที่1ครับเอาบล็อกวางกันไว้หน่อยนะทิวเดอร์ฮะแล้วก็เป็นทิวเดอร์ครับผมโอเคทิวเดอร์บล็อกวางกันไปแล้วทิวเดอร์ครับได้รางวัลปลอบใจนะครับรางวัลปลอบใจตรงนี้ครับส่วนฝั่งนี้มีใครครับใครจะวิ่งหน้าถึงมฤตยูหำก่อนนะฮะฝั่งนี้ยังไม่มีใครเลยว่ะฝั่งนี้ไม่มีใครเลยว่ะทางทิศนี้ครับทิศตะวันออกไม่น่ามีใครนะฮะเดี๋ยวไปดูที่วันทิศเหนือกันดีกว่าตอนนี้ไวลิสต์อยู่นะครับผมซึ่งไวลิสต์ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะฮะเพราะเอ้าทิศเหนือมีคนเข้าแล้วครับเป็นนนนะฮะนน1619นะจ๊ะนน1619เหลือแค่รอบสุดท้ายละนี่เหลือคนสุดท้ายเหลือรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายดูดิว่ามีใครอ่ะแล้วเซอร์โอเคเซอร์เจียนทันเดอร์แล้วก็นนใช่มั้ยมีชนะทางตรงกลางมั้ยครับไม่มีครับเหลือมีแค่ทางเดียวนี่เหลือแค่ทางเดียวแล้วเหลือทางเดียวแล้วตอนนี้เหลือทางเดียวแล้วก็คือเป็นทางตรงเนี้ยเฮ้ยผมดูผมเรียกหมดแล้วผมจัดการแล้วนะตอนนี้เหลือแค่ทางเดียวแล้วก็คือทางตรงนี้นะครับมาดูว่าทางตรงนี้จะมีคนเข้าได้หรือเปล่านะฮะทางสุดท้ายแล้วเฮ้ยเชปปี้มาแล้วเว้ยเชปปี้มาแล้วเว้ยเชปปี้เข้าไปเลยเชปปี้เข้าไปเลยลุงเข้าไปเลยชิปี้เข้าไปเลยเข้าไปโอเคเอาไม่เข้าไม่นับนะไม่เข้าไม่นับนะขอให้แฟนเหรอหรือไงขอให้เพื่อนเปล่าเอา
อ้าวได้ละโอเคครับสรุปก็คือเขาแบ่งให้คนอื่นนะครับผมบอกว่าอะไรกูคือกดหยับพูดมากโอเคครับผมสรุปอ้าวอะไรเชปปี้มามาพี่อันนี้คืออะไรอ่ะกูตีกว่าอันนี้มันกูตีกว่ามึงเพื่อนเขาทำไมเชปปี้กูตีกว่าอะไรของมึงโอเคครับไปเชปปี้เรียบร้อยครับผมในสุดก็ครบแล้วตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะครบแล้วนะครับในรอบนี้ขอบคุณทุกคนที่มาเล่นมากนะฮะว่าพี่ทีมีมาไหนๆๆโอ้ใกล้จะเป็นซูโทเปียละโย what the fuck กำลังจะเป็นซูโทเปียละมึงทีมีมาเนี่ยซูโทเปียจบไป